ราวของคุณชินชินวุฒิก๊อฟฟี่จำได้ไหมเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวของครูอังคณานะเรื่องนี้เดี๋ยวถึงครูอังคณาแน่จริงๆก็โด่งดังกันตามหน้าจอทีวีตามหน้าหนังสือพิมพ์กันเยอะแยะมากมายนะฮะชินชินวุฒิเลยทำคลิปเพลง2เพลงครับใช่เขาไปทำแบบว่าเราดูแล้วล่ะเป็นคลิปแบบดีดกีตาร์เบาๆแล้วก็แต่งเพลงเองอะไรเองแล้วก็ครูอังคณาเป็นใครมาจากไหนทำไมดังจังเฮ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีกระดุกกระเดี่ยวเนี่ยเป็นอย่างภาพอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเปิดเสียงให้ฟังได้ไหมฮะนิดนึงแล้วไอ้ตอดคือใครทำไมต้องแกล้งวงสะท้อนโดนไล่ออกจากกลุ่มเลยต้องมาทำคลิปใน YouTube ดังจนออกเป็นข่าวที่กูทำทุกวันนี้ทำไมไม่เป็นข่าวเห็นไหมประมาณว่าทำอะไรทำไมถึงเป็นข่าวดูให้ขำๆแต่ก็มีคนเขามาว่าชินเนี่ยไปล้อเลียนอะไรอย่างนี้ก็มีคนแบบไปโจมตีชินว่าทำไมต้องเอาคุณครูมาล้อเลียนอะไรเยอะแยะมากมายใช่ครับคุณชินก็อยู่ไม่ได้ละต้องออกมาทวิตบ้างแล้วล่ะเจตนาไม่ได้เป็นแบบนั้นภายในบ้านของตัวเองเขาบอกว่าผมนั่งร้องเพลงเรื่องครูอังคณาโดยไม่มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีเลยครับพวกเกรียนทั้งหลายที่ไม่มีอะไรทำก็ยังจะมาป่วนกันอีกเนอะซีเรียสไปเปล่าพี่น้องทำเพื่อความสนุกแต่ไม่สนุกกันไม่ได้ให้เกียรตินะครับยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำถูกไหมนะครับอย่าไปซีเรียสซีเรียสคนเดียวก็พอแล้วเขาบอกว่าอยากซีเรียสก็ไปซีเรียสคนเดียวเขาบอกอย่างนี้นะฮะแต่ก็เอาเถอะครับอยากทำอะไรก็ทำพูดอะไรก็พูดเหมือนที่ผมทำกับพูดครับขอโทษแล้วกันที่ทำให้หัวเสียกันนะครับจ้ะที่รักจ๋าจุบุรักนะเกรียนจ้าพี่ว่าพี่เห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คือถ้าดูสนุกสนุกก็โอเคไงเราก็ดูว่าเออคลิปน้องมันก็แบบเออสนุกสนุกแต่คือคิดมากไปบอกเวลาโพสไอ้น้องออสไอ้โต๊ดเลยเนี่ยแต่มีหลายคนบอกว่าเป็นยังดีนะที่น้องโต๊ดเนี่ยเลือกที่จะมาโพสเป็นคลิปไม่เลือกที่จะไปทำอย่างอื่นเช่นอาจจะมีอะไรที่มันร้ายแรงมากกว่านี้การลงไม้ลงมืออะไรแบบนี้ถ้าใครดูเรื่องนี้ดูข่าวนี้เนี่ยมันก็คือน้องโต๊ดเนี่ยเขาไปโพสจุดๆๆแค่เด็กคนนึงทะเลาะกับเพื่อนไอ้นี่ก็โพสใน YouTube จุดๆๆๆมันคิดได้นะ